ยืนยันคำตอบตรงนี้แล้วกดแบบนี้คือตรงมือให้ตัวเองบานาน่าข้อไหนถูกหรือไม่ลองดูอันที่เท่าไหร่ number 6 banana โอเคเต็มตัวนะเต็มตัวเรียงลำดับให้ด้วยเรียงลำดับให้ด้วย number one hi สวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องตั้ม 4K นะคะทุกคนกลับมาอีกแล้วนะคะทุกคนก็ห่างหายกันไปสักพักนึงนะฮะได้กลับมาอัดทีแล้วนะคะทุกคนจากที่ทุกคนได้เห็นปกคลิปแล้วนะทุกคนคลิปนี้นะคะทุกคนเราจะพูดถึงเกมเวิร์ดวอร์สำหรับสร้างเกมขึ้นมาใช้สอนนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นสอนออนไลน์สอนออนไซต์ใช้ได้หมดเลยนะคะวันนี้เราจะพูดถึง9เกมที่เราใช้บ่อยที่สุดนะคะทุกคน Hi. ก่อนอื่นขอบอกก่อนเลยนะคะทุกคนว่าเว็บเวิร์ดวอร์เนี่ยเป็นเว็บที่ฟรีแล้วก็เสียตังค์ก็ได้นะคะทุกคนถ้าฟรีมันก็จะใช้ได้ประมาณนึงส่วนเสียตังค์นี่มันก็คือใช้ได้ทุกอย่างเลยนะทุกคนไปเซิร์ชดูได้นะฮะว่ามันจะต้องทำยังไงสมัครยังไงนะทุกคนเราจะพูดถึงการที่นำบทวอร์มาใช้แล้วกันนะทุกคน Hi. ก็สำหรับเกมแรกนะทุกคนก็จะเป็นเกมวงล้อนะทุกคนวงล้อเนี่ยก็จะเป็นเราสร้างวงล้อขึ้นมาแล้วก็สามารถสุ่มเป็นรูปภาพหรือเป็นคำศัพท์หรือเป็นเลขที่ก็ได้นะทุกคนสำหรับเกมวงล้อนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเล่นเกมแรกกันดูซิว่าใครจะตอบได้อย่างรวดเร็วอันนี้ขอตัดออกไปเลยนะคำไหนที่เลือกแล้วก็สามารถตัดออกไปได้ด้วยแล้วมาลองดูว่าผลไม้ที่จะออกมานั้นจะคืออะไรดูซิใครจะตอบได้เต็มตัวมาแล้วพายแอปเปิลตอนนี้ให้ทั้ง2กลุ่มเลยคะแนนเท่ากันวงล้อก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็สามารถตัดออกได้แบบนี้เรื่อยๆแล้วก็สามารถใช้แบบเป็นคำก็ได้ส่วนเกมต่อมานะฮะทุกคนเป็นเกมเปิดแผ่นป้ายนะฮะทุกคนเกมเปิดแผ่นป้ายนี้นะฮะทุกคนก็เราสามารถเปิดแผ่นป้ายแล้วก็เจอรูปภาพได้หรือว่าเจอคำที่เขียนไว้อะไรก็ได้นะฮะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่ามันประมาณไหนอันนี้ก็จะเป็นเกมเปิดแผ่นป้ายเด็กๆเคยเห็นไหมก็จะมีให้เลือกแผ่นป้ายทิชชี่อาจจะสุ่มเลขที่12 12คือคนนั้นที่เชื่อให้เลือกหมายเลข1ถึง10 1 to 10มันจะเอาหมายเลขอะไรตีจะตอบไปนะเชอร์รี่ถูกไหมทุกคนไหนเด็กๆลองพูดพร้อมกันคำศัพท์คำนี้เชอร์รี่โอเค very good ดีมากหมายเลข2ดูเพื่อจะตอบถูกไหมเห็นแล้วแวบๆแวบๆ1 2 3คืออะไรแมงโก้ถูกไหมถูกตบมือเพื่อนหน่อย number 5แล้วกันอะไรเอ่ยโอ้เก่งมาก number 7อุ๊ยเห็นแล้วแค่นี้รู้หรือยังไหนลองออเรนจ์เก่งมากเดี๋ยวดูฝั่งรู้บ้างตอบได้ไหม1 2 3อันต่อมานะฮะทุกคนก็จะเป็นเกมตอบคำถามนะฮะทุกคนก็จะตอบคำถามเราสามารถตั้งคำถามได้แล้วก็มีช้อยส์ได้นะฮะทุกคนก็จะมีน่าจะประมาณ4ช้อยส์เกมตอบคำถามจะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้านบนแล้วก็ให้เลือก A B C หรือว่า D ให้ถูกต้องแบบนี้โอเคไหมอันแรกมันขึ้นมาว่า A P P L E คือคำว่าอะไรแล้วตอบคำว่าอะไรอันไหนตอบอะไรมาดู C ถูกหรือไม่ก็จะเป็นแบบนี้คำศัพท์มาแล้ว O R A N G E คือคำศัพท์คำว่าอะไรคำศัพท์คำศัพท์ให้ฟังหน่อยคำว่า Orange คืออะไรข้อไหน B boy ใช่หรือไม่ดูซิถูกหรือไม่ตบมือให้ตัวเองฝั่งนี้เก่งมาก Banana ข้อไหนถูกน้องไม่ลองดู1 2 3โอเคตบมือให้ตัวเองอันต่อไปนะฮะทุกคนก็จะเป็นจับคู่ภาพกับคำนะฮะทุกคนก็หรือจับคู่คำกับภาพก็ได้นะฮะทุกคนแล้วก็สามารถเลือกอันไหนก็ได้เกมนี้ชื่อว่าเกมจับคู่ภาพกับคำ
จะมีภาพมาแล้วก็ให้เราเลือกคำที่ถูกต้องคำนี้คือต้องการ banana banana คือตัวไหนใครรู้อันที่เท่าไหร่อันที่เท่าไหร่อันที่เท่าไหร่ number 6 banana โอเค pineapple เลขที่ number 20ใคร20ยืนขึ้นยกมืออ่ะในคำนี้คือคำว่าอะไรนะ10อ่ะเพื่อนบอก10คือหมายเลข10ถูกหรือไม่อันนี้ถูกต้องเก่งมาก apple นั่นแล้วคือคำที่เท่าไหร่ number 4 and 4 apple ถูกไหมโอเคอ่ะตบมือเพื่อนหน่อยส่วนอันต่อมานะคะทุกคนก็เป็นเลือกว่าจริงหรือเท็จนะทุกคนเราก็ใช้เป็น yes กับ no นะคะทุกคนก็เป็นการใช้คำถามว่าแบบนี้ใช่แบบนี้หรือไม่แล้วก็จะมีภาพหรือคำเนี่ยเลื่อนมาให้เราเลือกตอบแล้วให้เด็กๆนี่เลือกตอบได้นะทุกคนเกมที่5ของเราเป็นเกมตอบว่าจริงหรือไม่จริง yes หรือ no นั่นเองโอเคคำถามของเราก็คือ is it fruit yes or no โอเค very good ช่วยกัน no very goodต่อไป yes very good เก่งมาก no oh very good no yes or no yes no อันต่อมานะทุกคนเป็นเกมจำภาพหรือจำคำศัพท์นะทุกคนเราก็จะเลือกให้เด็กเนี่ยว่าจำเท่าไหร่คำจำกี่คำและความเร็วเท่าไหร่แล้วมันก็จะมีคำทั้งหมดที่เราเลือกเอาไว้เนี่ยมาเปิดให้ดูนะคะทุกคน Go อ่ะเต็มตัว Apple เต็มตัวนะเต็มตัวเรียงลำดับให้ด้วยเรียงลำดับให้ด้วยNumber 1Number one อันแรกคืออะไร Apple ใช่ไหมโอเคมีอะไรอีก Durian มีอะไรอีก Orange มีไหมโอเคมีอะไรอีก Coconut แล้วอีกหนึ่งแล้วอะไรนะMango โอเค one two three โอเคต่อไปนะทุกคนเป็นบัตรคำนะทุกคนก็คล้ายๆแฟลชการ์ดนะทุกคนก็มันจะมีด้านที่เป็นรูปภาพแล้วก็ด้านที่เป็นคำศัพท์นะทุกคนก็อาจจะโชว์ด้านไหนก่อนก็ได้เราเลือกเองแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยตอบ Mango very good ใครตอบได้ Pineapple yes very good Strawberry very good ฝั่งนี้บ้างตอบหน่อย Watermelon very good อันต่อไปทิชชู่ขอลองผิดนะสมมติอันนี้มันคือ Cherry แต่เราบอกว่า Apple ไม่ใช่ก็ต้องผิดปุ๊บผิดมันก็จะแบบนี้แล้วมันก็จะกลับมาใหม่ในภาคสุดท้ายเข้าใจไหมCoconut โอเค very good coconut โอเคกลับมาอีกแล้วที่เราตอบผิดคืออะไรเมื่อกี้ไหนพูดพร้อมกัน cherry เนี่ยไม่ต้องเปิดรูปเลยอันต่อไปนะทุกคนก็เป็นเรียงตัวอักษรนะทุกคนมันจะมีคำใบ้เราสามารถใส่คำใบ้ได้ก็คือรูปภาพที่เกี่ยวกับคำนั้นนะทุกคนแล้วก็มันจะสุ่มตัวอักษรมาให้แล้วก็เรียงให้ถูกต้องพอเรียงถูกต้องแล้วก็จะได้คะแนนไปคะแนนก็จะสุ่มให้แล้วแต่นะทุกคน Apple คุณมีตัวอะไรขึ้นต้น A ตัว A เอาตัวเองกดและลากมาทั้งหน้าเลยแบบนี้แล้วตัวอะไรต่อ E ตัว E หรอไม่ใช่ตัวอะไรนะ P อุ๊ยตัว L ก็ถูกแล้วเป็นสีใช่ไหมดังนั้นตัวอะไรต้องสลับกันเอาพีมาอีกตัวใช่หรือไม่ปุ๊บแล้วได้5แต้มแบบนี้เอาอันนี้ยาวจังเลยยาวแต่มันก็สุ่มๆได้สตรอเบอรี่ใช่ไหมสตรอเบอรี่ขึ้นต้นด้วยตัวอะไร
ตัวแบบมันอยู่หรือเปล่าไม่ถูกตัวอะไรตัว S ขึ้นต้นตัวอะไรอีกตัว T เธอเห็นดูมันเปลี่ยนแล้วกี่ตัวเปลี่ยนแล้วหลายตัวใช่ไหม Straw B ไม่ถูกลองสลับกับมันอยู่ดูไหมตอนนี้เหลือกี่ตัวที่ไม่ถูกเหลือ3ตัวตัวไหนบ้างตัว R นี่ไม่ถูกตัวอะไรตัว E ถูกสลับทีเดียวถูกหมดเลยและอันสุดท้ายนะฮะทุกคนเลือกคำมาใส่ในช่องว่างนะทุกคนเราจะเลือกคำหรือเลือกภาพก็ได้ที่มันสัมพันธ์กันที่มันคู่กันเลือกมาใส่นะทุกคนแล้วก็สามารถเลือกใส่ทั้งหมดเราสามารถเลือกใส่ทีเดียวทั้งหมดแล้วก็เช็คคำตอบทีเดียวว่าสิ่งที่เราเลือกนั้นถูกหรือไม่นะฮะทุกคนเอาใส่ตรงนี้ถูกไหมสับปะรดพายแอปเปิลถูกไหมต่อไปคำนี้ที่เชิดกำลังหมุนอยู่เนี้ยคือคำว่าแมงโกเอาไปใส่ตรงไหนมะม่วงอันนี้ใช่หรือไม่อยู่ไหนเหรอมะม่วงโอเคแอปเปิลใครจะเป็นตัวแทนมาชี้ให้ดิฉันไหนเธอมาชี้ว่าแอปเปิลจะไปใส่ตรงไหนตรงนี้ถูกหรือไม่ดูนะยังไม่ถูกใส่ตรงนี้ใส่ไปก่อนคนต่อไปโคโคนัทจะไปใส่ตรงไหนไหนโคโคนัทตรงนี้ดูนะเกรปใครจะเป็นคนเธอบ้างเกรปคือตรงนี้ถูกไหมดูแล้วก็มาไว้ตรงนี้ตามที่นักเรียนชี้เป็นใส่ท่องที่เหลือใช่ไหมแล้วทีนี้มาเช็คคำตอบดูพร้อมกันดูว่าเราจะถูกทั้งหมดหรือไม่1 2ดูคำตอบนะเขาบอกว่ายืนยันคำตอบตรงนี้แล้วกดแบบนี้คือตรงมือให้ตัวเอง Hi และนี่ก็เป็น9เกม Word War ที่เราเอามาใช้ในห้องเรียนนะฮะทุกคนก็หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะฮะใครที่สนใจที่ใช้โปรแกรม Word War นี้ก็ลองไปเสิร์ชข้อมูลดูเพิ่มเติมได้นะฮะเราก็ลองใช้คร่าวๆเท่าที่เราเคยใช้นะฮะจริงๆมันสามารถปรับเปลี่ยนได้มากกว่านี้นะทุกคนทุกคนลองไปใช้ดูนะทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะทุกคนฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะฮะใครที่ยังไม่กด Subscribe ช่องตั้มCKฝากกด Subscribe ด้วยนะฮะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปถัดไปนะฮะเดี๋ยวเรามาติดตามว่าคลิปหน้าจะมีอะไรสำหรับวันนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่บ๊าย